โอเคนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมมิ่งนะครับวันนี้อยู่กับเกมทีออฟเซเว่นครั้งนะฮะผมจะมาพาลงดันเลเวล170กันดัน170เนี่ยมีปัญหากันเยอะที่ว่าลงแล้วเปิดห้องบอสไม่ได้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่แมป Forest of Fire นะครับก็มาหน้าดันเลยนะครับโอเคตอนนี้ตีผมลงไปกันแหละเป็นน้องๆสมาชิกหมู่เฮาชาวประชานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการลงจริงๆมันลงกันยังไงนะครับผมก็ไม่ต้องอะไรเนาะใช้แค่บัฟโจมตีตอนแรกนี่ก็คือเราลากก่อนเลยหลังจากเรามีตัวรวบเราปัดดึ๊บ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 คือแต่นะผมว่าเพลงดังไปวิธีการลงจริงคือดันเนี้ยมันจะต้องเคลียร์มอนให้หมดก่อนนะครับถึงห้องแต่ละห้องมันถึงจะเปิดนะเพราะนั้นเขาตามนั้นนะก็พยายามเคลียร์มอนให้หมดก่อนครับก่อนที่เราจะไปห้องอื่นนะถ้าเกิดเราไม่เคลียร์มอนมาตรงนี้จะไม่เปิดจะติดประตูติดเขาวันจบไปสำหรับบอสตัวแรกนะฮะแล้วเช่นเดิมครับคือต้องเคลียร์มอนก่อนเอางี้ละนะครับสำหรับคนที่จะมาเก็บเลเวลในดันเจี้ยนนะผมแนะนำเคลียร์มอนทุกดันนะเคลียร์ให้หมดเลย XP จากมอนเตอร์ในดันเจี้ยนเนี่ยค่อนข้างเยอะการที่เราเคลียร์มอนหมดนะคือเราไม่เสียรอบทีแน่นอนคือแบบเพิ่มนะWe'll be right back.
บอสนะครับเลือก 400,000 นะหายอย่างไวเนื่องจากผมไปไซโคลนใส่ไอวจะเป็นบอสตัวสุดท้ายเนาะแป๊บเดียวครับเนื่องจากมีไอวอลแล้วไอวอลนี่คือจุดเปลี่ยนของเรียกว่าจุดเปลี่ยนของเกมเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวมอนนะมอนเดี๋ยวมันจะถีบเราออกทางด้านละโอเคครับจบไปนะสำหรับดันเลเวล170นะครับถ้าเกิดชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเราจะทำคลิปต่อๆไปให้ดูกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราติดผมลาไปก่อนไปแล้ว that I